็จะไปขอดูข่าวให้ไงต้องผ้าคลุมหรอกมั้งไม่มีอะไรมากไม่ต้องนั่นหรอกที่มันพังเพราะอะไรก็ต่อตัวมันมันรับน้ำหนักนี่ไงมันหนักมันรับน้ำหนักไม่ไหวสิบปีแล้ว19/45หมู่2โอเคโรงจอดรถบริเวณนี้ครับก่อนนะแต่ว่าคนเจ็บไม่เป็นอะไรมากก็จะโดนบาดเจ็บใช่มั้ยครับอันนั้นเป็นเพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวบาดเจ็บคนเดียวอายุ18ตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแค่ถลอกปอกเปิ่กไม่เป็นอะไรมากทีนี้ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวต้องถามท่านเอาได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะให้มาให้ผมมาให้ข่าวอะไรไหมมันไม่มีอะไรมากประมาณ10กว่าปีมันน่าจะเก่าเดี๋ยวผมจะดูเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรว่ามันถูกต้องตามแบบอะไรไหมเนาะเกี่ยวกับหนักเกินไปไหมครับก็น่าจะเป็นยังไงมันน่าจะรับน้ำหนักน่าจะรับน้ำหนักเยอะไปแล้วก็ระยะเวลามันนานเหตุการณ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ไหมคะอยู่บนบ้านชั้นสองค่ะก็พอได้ยินเสียงก็วิ่งลงมาแล้วก็ลูกสาวกับเพื่อนเขากำลังจะเดินออกไปข้างนอกเรียกรถมาแต่ลูกสาวเดินออกไปข้างนอกก่อนแล้วเพื่อนเดินตามมันก็ถล่มลงมาก่อนที่มันจะถล่มมันมีเสียงหรือมันมีสัญญาณอะไรก่อนไหมคะไม่มีเลยตอนนั้นเสียงที่เราได้ยินดังขนาดไหนดังมากค่ะเป็นเสียงยังไงเสียงดังโครมลงมาเลยก็เลยวิ่งลงมาแล้วเพื่อนลูกสาวเขาก็โดนทับตรงนี้ตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ก็ตรวจเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้กำลังจะไปดูน้องอีกส่วนต่อเติมนานที่สร้างมานานเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรไหมคะไม่มีค่ะแล้วส่วนหน้าบ้านนี่เราได้ตอนนั้นได้ลงเสาเข็มนะตอนที่ได้ก่อสร้างไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ค่ะส่วนที่ต่อเติมนี่เป็นระเบียงหรือว่าเป็นอะไรเป็นระเบียงยื่นออกมาค่ะก็คือสามารถเดินได้เหรอคะก็คือมีการสร้างได้ที่รับเหมาทำเป็นระเบียงแต่ไม่ได้วางของอะไรใช่ไหมไม่ได้วางคือฝนตกช่วงนี้มันอุ้มน้ำนะเจ้าที่เราสังเกตมันมีน้ำขังเกินนองไหมฮะไ
คนที่เดินออกมาแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะแทบจะไม่ได้ใช้เลยตอนนั้นที่คุณแม่เดินออกมาแล้วเห็นเพื่อนสาวนอนอยู่นี่ก็ช็อกเลยแล้วก็พอดีข้างบ้านแล้วคนแถวนี้ก็วิ่งมาก็ช่วยกันแล้วก็รอกู้ภัยมาค่ะน้องถูกทับช่วงไหนคะช่วงจากตรงนี้ลงไปค่ะช่วงขาแต่ว่ายังรู้สึกตัวรู้สึกตัวค่ะไม่ได้มีกระดูกหักเลยอะไรตอนนี้เบื้องต้นที่เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็กระดูกไม่ได้หักไม่ได้อะไรค่ะเมื่อกี้ลูกสาวโทรมาบอกศีรษะแตกอย่างนี้ตรงนี้ศีรษะไม่แตกค่ะประกันเท่าที่คุยกันหรือยังครับประกันบ้านประกันคุยแล้วค่ะรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาดูเมื่อกี้ส่งรูปให้เขาดูแล้วรถยนต์นี้เขาจะเคลมให้เราไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับประกันอีกทีต้องคุยทีนึงใช่ไหมครับก่อนหน้านี้อยู่หมู่บ้านนี้เคยมีพื้นซุดอะไรซุดไหมก่อนไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหน้าบ้านมีรอยร้าวอะไรนี้ไม่มีค่ะไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเลยค่ะไม่มีค่ะดีๆก็ถล่มเลยตอนนั้นที่ต่อเติมอะค่ะเป็น10ปีเป็น10ปีค่ะตรงส่วนต่อเติมนี้เวลาที่เราออกมามันเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนไหมไม่เคยมีปกติดีปกติดีทุกอย่างไม่เคยมีอะไรคือจ้างผู้รับเหมาแบบได้มาตรฐานนี้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจในส่วนต่อเติมนี่อยู่ในกฎของประกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคุยกับประกันอีกทีเบื้องต้นได้คุยกับครอบครัวทางเพื่อนลูกสาวก็เดี๋ยวกำลังจะไปโรงพยาบาลเนี่ยสาเหตุที่ออกมาจากอะไรไม่รู้เลยอาถ่ายบัตรติดบัตรนักศึกษาก็เขาก็เลยเรียกรถมาก็คือเรียกแท็กซี่ถัดเรียกแก๊ปมาแล้วนี่พอแก๊ปมาลูกสาวก็เดินออกไปก่อนเพื่อนเดินตามหลังแล้วก็หล่นมาตอนนั้นแล้วก็หล่นมาทับเลยเราก็เลยวิ่งลงมาดูค่ะก็แปลว่าใช้เวลาสักพักกว่าจะที่จะงัดน้องออกมาจากซากซีเมนต์ใช่ค่ะสภาพตอนนั้นน้องเป็นยังไงนอนร้องอย่างนั้นครับน้องก็นอนร้องก็ลูกสาวก็จับมือเหมือนตกใจกลัวกันแต่ลูกสาวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยไม่ค่ะเขาเดินออกไปแล้วค่ะน้องอายุเท่าไหร่18ค่ะกำลังเข้ามหาลัยกำลังจะเข้าปี1ค่ะอ๋อกำลังจะเข้ามหาลัยไม่เห็นเหตุการณ์การรู้สึกยังไงนะคะก็ตกใจแล้วก็สงสารเพื่อนลูกอะค่ะแล้วตอนนั้นเราบอกกับเพื่อนลูกสาวไหมคะก็บอกให้ทำใจดีๆนะเดี๋ยวกู้ภัยมาแป๊บนึงรอแป๊บนึงแล้วก็พากันช่วยกันยกหินยกอะไรขึ้นถ้ารักษาพยาบาลเนี่ยเราก็ดูเราจะดูแลเองค่ะตอนนี้น้องรักษาตัวที่ที่มงกุฎวัฒนะเพราะว่าบอกกู้ภัยให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วหลังจากนี้ในเรื่องของพื้นที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการจะทำต่อเติมใหม่หรือว่าแก้ไขใหม่ตอนนี้คือต้องดูอะไรเพิ่มเติมต้องดูอีกทีค่ะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกแล้วเราคิดว่าเป็นความไม่ได้มาตรฐานของช่างต่อเติมอะไรไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมัน10กว่าปีนะค่ะเพราะมันนานมากเลยทำพร้อมกับซื้อบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ได้มีการยื่นแบบกับโครงการกับอะไรถูกต้องตอนเติมไม่แน่ใจ